อียานและจื้อเจิ้งเป็นนักเทนนิสจีนคู่แรกที่ได้แชมป์การ์ดสแลมเมื่อคว้าแชมป์หญิงคู่ในศึกออสเตรเลียนโอเพ่นปี2006ช่วงนี้ครับไปพบกับมีเดียวอชครับเรื่องที่เซอร์เกย์บุฟก้าอดีตเจ้าของซีโร่กระโดดค้ำนะฮะงงกับที่มีข่าวบอกว่านักกรีฑารัสเซียมีการโดปครับในข่าวจาก BBC แล้วก็ AFP นะครับอ้างถึงสารคดีจากสถานีโทรทัศน์เยอรมันนะที่บอกว่ามีการใช้สารกระตุ้นของทีมกรีฑารัสเซียเรื่องนี้ครับรองประธานสหพันธ์นักกรีฑานานาชาตินะเซอร์เกย์บุฟก้าออกมาบอกไม่อยากจะเชื่อครับแล้วบอกว่าไม่เป็นความจริงบุฟก้านั้นเป็นทั้งอดีตแชมป์โลกและก็แชมป์โอลิมปิกในการกระโดดค้ำครับปัจจุบันก็ถือว่าเป็นบุคคลสำคัญในวงการกรีฑาโลกครับเขาก็บอกว่าเป็นข้อกล่าวหาที่รุนแรงมากครับแล้วก็เชื่อว่ารัสเซียเนี่ยไม่มีการต่อต้านการใช้สารกระตุ้นและมีการต่อต้านอย่างเต็มที่ครับในเรื่องปลาก็ถือว่าไม่เห็นด้วยกับข่าวหรือว่าสารคดีที่ออกมาจากสถานี ARD แล้วก็ WDR ครับแต่ว่าวงการกีฬามีเรื่องแบบนี้เสมออยู่แล้วใช่ครับเป็นสารคดีที่ออกอากาศไปเมื่อวันที่7ธันวาคมนะครับก็ถือว่าออกปุ๊บส่งผลทันที ช่วงนี้ของ Sport World ครับเดี๋ยวเราไปตามกีฬาต่างๆมากมายครับเริ่มกันที่กอล์ฟรายการ Hero World Challenge ครับนักกอล์ฟสหรัฐครับจอร์แดนสมิธได้แชมป์ Hero World Challenge ด้วยการชนะถึง10สโตรกครับส่วนไทเกอร์วูดส์เจ้าภาพและอดีตมือหนึ่งของโลกนั้นได้ที่สุดท้ายร่วมครับสำหรับสปิธอายุ21ปีครับนำมาตั้งแต่รอบแรกและรอบสุดท้ายตี7อันเดอร์66ครับรวมแล้ว26อันเดอร์262ครับก็มีคนที่มีโอกาสจะได้แชมป์อีกคนนึงก็คือเฮนริกสเตนเซ่นนะฮะนักกอล์ฟจากสวีเดนขณะที่ไทเกอร์วูดส์ครับวันสุดท้ายตีมา72แล้วก็ฮันเตอร์มีฮานตีออกมาวันสุดท้ายนะครับ75โดยที่วูดส์นั้นเจ็บนะแล้วก็กลับมาเล่นหลังจากพักไปนานถึง4เดือนเขาบอกว่ารู้สึกสดชื่นคึกคักอีกครั้งครับแต่ว่าอาจจะยังตีไม่ดีลูกสั้นก็ยังน่าเกลียดอยู่แต่ก็สามารถจะเล่นได้ทั้ง4วันก็เป็นเรื่องที่ดีครับถือว่ามีความก้าวหน้าในเรื่องของอาการบาดเจ็บสำหรับสปิทเนนก็สัปดาห์ที่แล้วชนะออสเตรเลียนโอเพ่นมาถึง6สโตรกด้วยกันฮะเราไปต่อที่เบื้องหลังทางฝั่งเมกันเกมกันบ้างนะครับมีทั้งเบื้องหลังของ NBA แล้วก็ NFL มาฝากกันเฉพาะใน NFL ในตอนนี้เป็นโรลิสแบ็คเกอร์นะครับในช่วงเช้านี่ก็ถือว่าฟอร์มดีทีเดียวแล้วตอนนี้เนี่ยสร้างความหวังให้พิตต์สบิร์กสตูเลอร์มีโอกาสลุ้นเข้ารอบเพลย์ออฟได้มากขึ้นแล้วครับโดยเบนโรสลิสแบ็คเกอร์ก็ควงคู่กับลาวอนเบลครับทั้งคู่ช่วยโชว์ฟอร์มนำพิตต์สบิร์กสตูเลอร์ครับไล่ถล่มซินซินนาติเบงกอลไปขาดลอยครับ42-21คะแนนแล้วก็ทำให้ตอนนี้การลุ้นแชมป์กลุ่ม AFC เหนือและเปิดกว้างขึ้นเยอะเลยครับสำหรับโรลิสแบ็คเกอร์ครับก็โชว์ฟอร์มคว้างบอลให้กับทั้งมาทิเวสไบรอันแล้วก็เลวอนเบลช่วยกันทำแต้มกับทีมถึง25แต้มในควอเตอร์สุดท้ายครับเบลบอกหลังเกมว่าเขาดีใจครับที่สามารถคว้าโอกาสลุ้นคว้าแชมป์กลุ่มได้สำเร็จครับนี่ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากของซีซั่นก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่คนตื่นเต้นนะครับเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายแล้วก็บรรยากาศทุกคนในร็อกเกอร์รูมเนี่ยต่างก็ลุ้นโอกาสนี้มาตลอดในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาชัยชนะในเกมนี้ส่งผลให้พิตต์สบิร์กสตีลเลอร์ครับมีสถิติชนะ8แล้วก็แพ้5ตอนนี้กลับมาอยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์กลุ่มอย่างเต็มตัวอีกครั้งหนึ่งส่วนซินซินนาติเบงกอร์ซึ่งปีนี้ก็ฟอร์มดีนะครับแล้วก็เกาะกลุ่มอยู่หัวตารางเนี่ยก็ทางเบงกอร์นั้นมีสถิติชนะ8แล้วก็แพ้เพิ่มมาเป็น4มีเสมอไปเกมนึงด้วยนะครับถือว่าโอกาสของเบงกอร์ในการจะป้องกันแชมป์กลุ่มมีปัญหามากขึ้นหน่อยนึงหลังจากที่แพ้ในบ้านให้กับทั้งคลีฟแลนด์บราวน์แล้วก็พิตต์สบิร์กสตีลเลอร์ด้วยสกอร์ห่าง21แต้มทั้ง2เกมครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังเป็นชัยชนะที่ขาดลอยที่สุดของสตีลเลอร์เหนือเบงกอร์สด้วยครับนับตั้งแต่ปี2008
ซึ่งย้อนไป2008เนี่ยสติลเลอร์เคยถล่มเบงกอไป38-10คะแนนอย่างไรก็ตามสถานการณ์ตอนนี้ในเบงกอยังมีโอกาสแก้ตัวครับสำหรับเกมต่อไปจะเจอกับคลิฟแลนด์บราวน์อีกครั้งในวันอาทิตย์หน้าจากนั้นมีคิวเล่นในบ้านรับมือเดนเวอร์บรองโกสแล้วก็ปิดท้ายเรกูลาร์ซีซั่นจะไปรีแมตช์ด้วยการเยือนพิตต์สเบิร์กสติลเลอร์อีกครั้งหนึ่งผลการแข่งขันคู่อื่นนะครับเซนต์หลุยส์ลัมก็เอาชนะวอชิงตันเรดสกินส์ครับ24-0เลยแล้วก็มีนิวยอร์กไจแอนท์ครับชนะเทนเนสซีไททันส์36-7แคโรไลนาแพนเทอร์ชนะเนวลินเซนต์41-10ครับนิวยอร์กเจสแพ้ต่อเวลากับมินนิโซตาไวกิ้ง24-30บอลติมอร์เรเวนชนะไมอามี่ดอลฟินส์28-13ครับอินเดียนาโปลิสโคลเฉือนชนะคลีฟแลนด์บราวน์25-24เทมเปอร์เบย์บัคคาเนียร์ครับแพ้ดีทรอยต์ไลออนส์17-34ครับฮิวสตันเท็กซันชนะแจ็กสันวิลล์จาโก้27-13มีบัฟฟาโลบิลครับก็พ่ายกับเดนเวอร์บรองโก้ไป17-24แคนซัสซิตี้ชีฟส์แพ้อริโซนาคาร์ดินัล14-17ซีแอตเทิลซีฮอคชนะฟิลาเดลเฟียอีเกิลไป24-14ซานฟรานซิสโก 49ers ครับแพ้กับโอ๊คแลนด์เรเดอร์ไป13-24และนิวแลนด์แพทริอตส์ชนะซานดิโก้ชาร์เจอร์23-14ลามาคัสอัลดริชทำมูลใน24แต้มครับแล้วก็6คะแนนในช่วง3นาทีสุดท้ายช่วยให้พอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์พลิกจากตามหลัง11แต้มในต้นควอเตอร์4กลับมาชนะนิวยอร์กนิกส์103-99เป็นการเก็บชัยชนะติดต่อกัน4เกมติดต่อกันครับนี่เป็นเหตุการณ์ที่จบไปเมื่อเช้าเทอร์รี่สต็อกหัวหน้าโค้ชของเทรลเบลเซอร์กล่าวว่าอัลดริชมีอิทธิพลต่อทีมสูงมากทุกครั้งที่ทีมมีปัญหาในเกมรุกจะต้องพึ่งพาความสามารถของเขาเสมอคาร์เมโลแอนโทนีครับทำแต้มให้นิกส์23แต้มต่อหน้าเลบรอนเจมส์ที่วันนี้แวะมาชมเกมในสนามแต่ไม่สามารถช่วยนิกส์รอดพ้นจากความพ่ายแพ้เป็นเกมที่8ติดต่อกันและยังเป็นการแพ้12ใน13เกมหลังสุดอีกด้วยเมลเลอร์แมนยอมรับว่าเป็นการพ่ายแพ้อย่างสูสีเป็นเรื่องที่เจ็บปวดทีมมักแพ้ไป 5-6 แต้มใน13เกมหลังสุดพวกเขาจะปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้เป็นสถานการณ์ที่ต้องรีบแก้ไขและจะไม่มีใครเห็นใจอย่างแน่นอนผลจากเกมนี้ครับทำให้พอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์ทำสถิติชนะ16แพ้4นิกส์ชนะ4แพ้18ครับ มาดูสถิติอื่นๆบ้างครับทางด้านเทอร์เบลเซอร์รับลามาคัสอัลดิช24แต้ม11รีบาวด์รับ1แอสซิสต์เดเมียนลิลาร์ด20แต้ม5รีบาวด์2แอสซิสต์เวสลีย์แมทธิว18แต้ม2รีบาวด์แล้วก็3แอสซิสต์สำหรับผลคู่อื่นครับวิสซาร์ดแพ้บอสตันเซลติกครับเดนเวอร์นักเก็ตแพ้แอตแลนต้าฮอคส์ไมอามี่ฮีทแพ้เมมฟิสกริซลีย์โอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์เฉือนชนะดีทรอยต์พิสตันมีวอกกี้บัคแพ้ดัลลัสเมเวอริกแล้วก็นิวออร์ลีนส์เพลิแกนส์ชนะเอลเอเลเกอร์ส่วนทีนี้รายการพิเศษหลังปิดฤดูกาลปกตินี่ก็เป็นรายการที่มาทัวร์แถบเอเชียนะครับชื่อรายการ International Premier Tennis League ตอนนี้มาถึงสนามสุดท้ายแล้ววันในการแข่งขันที่ดูไบนะครับเรามีผลการแข่งขันสดๆมาฝากกันนี่ก็ถือว่าเป็นการแข่งขันวันสุดท้ายของสนามที่3ด้วยนะครับก็เป็นผลการแข่งขันที่สนามอินทราคันทรีอินดอร์สเตเดียมที่ประเทศอินเดียก่อนนะครับก่อนที่จะไปต่อจากสนามนี้จะไปต่อที่ดูไบเป็นเกมระหว่างทีม DBS Singapore Slammer ครับเล่นกับ Manila Maverick ครับปรากฏว่าทางผลการแข่งขันในคู่แรกที่จับคู่มาชนกันเนี่ยเป็นประเภทชายเดี่ยวครับซึ่งโทมัสเบอร์ดิสมือ7ของโลกจากเช็กนี่เป็นผู้เล่นให้กับทีม DBS Singapore Slammer ครับก็เจอกับโจวิลฟรีดซงก้ามือ12ของโลกจากฝรั่งเศสเล่นกับทีมมะนิลาแมเวอริกเป็นซงก้าครับที่เอาชนะไปได้6-2เกมนะครับก็เก็บแต้มให้กับมะนิลาแมเวอริกไปก่อนส่วนคู่ที่2นี่เป็นการเจอประเภทคู่ผสมครับทาง DBS Singapore Slammer เนี่ยส่งคู่โทมัสเบอร์ดิชกับคู่กับเดน่าฮันตูโชวาสาวสโลวาเกียก็ไปเจอคู่ของทางฝั่งมะนิลาแมเวอริกเนี่ยก็ใช้คู่ดานิเอลเนสเตอร์ครับอดีตมือหนึ่งของโลกประเภทคู่ชาวแคนาเดียนที่จับคู่กับคริสเตียนพริปเคนนักเทนนิสสาวจากเบลเยียมนะครับซึ่งก็ปรากฏว่าคู่นี้เป็นทางฝั่งคู่ของ DBS สิงคโปร์ที่เบอร์ดิสกับฮันตูโชวาเอาชนะไปได้6-3เกมส่วนประเภทที่3เป็นการเล่นกันของประเภทหญิงเดี่ยว DBS สิงคโปร์สแลมเมอร์ครับใช้ดาเดล่าฮันตูโชวาก็เอาชนะ
ริสเทนพริปเกนของเมดิลาแมฟเวอริกไปได้6ต่อ2เกมส่วนประเภทที่4เป็นการเจอกันประเภทชายคู่ครับทางเลตันเฮวิทจากออสเตรเลียแล้วก็จับคู่กับนิกกี้กอสตำนานนักเทนนิสชาวออสซี่เหมือนกันก็เจอกับโจวิเฟรดซงก้าแล้วก็ดานิเอลเนสเตอร์ครับตอนนี้เป็นคู่ของซงก้ากับเนสเตอร์นี่เอาชนะไปขาดเลย6ต่อ0เกมตอนนี้อยู่ระหว่างการแข่งขันคู่สุดท้ายคู่ที่ประเภทที่5นี่จะใช้เป็นนักเทนนิสระดับตำนานชนกันเองนะครับก็เป็นการจับคู่ระหว่างพาทริกราปเตอร์นะครับอดีตมือ1โลกชาวออสซี่นี่ก็เจอกับมาร์คซิลิปูซิสนะครับอดีตนักเทนนิสจอมเสิร์ฟหนักจากออสเตรเลียก็นี่เป็นการแข่งขันสดๆอยู่นะครับทางทีมมาดริดแมฟเวอริกก็นำอยู่5ต่อ3เกมนะครับก็เป็นถ่ายทอดสดอยู่ทางช่อง True Tennis HD ด้วยนะครับก็ติดตามรับชมได้ก็ถ่ายทอดสดครบทั้ง4สนามเลยครับอ่ะเรามีประชาสัมพันธ์หน่อยฮะสำหรับ World Tennis Thailand Championship 2015หัวหิน Thailand ครับสำหรับแฟนเทนนิสอย่าพลาดเทนนิสรายการพิเศษนี้นะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่31ธันวาคมถึง2มกราคมครับมีนักเทนนิสอย่างโทมัสเบอร์ดิชมิรอสราวนิชดาวิดเฟเรจอห์นอิสเนอร์ฟาบิโอฟัตตินีริชาร์ดแคสเกตครับแข่งกันที่สนามเซนเทเนียร์พาร์คหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทูวิชั่นถ่ายทอดสดครับ True Tennis HD 670แล้วก็รับชมได้รับทางแอป True Vision Anywhere ด้วยก็ช่วงนี้ติดตามกันต่อครับในช่วงของสรุปข่าวกีฬารอบโลกครับแดนนี่วิลเลตนักกอล์ฟจากอังกฤษคว้าแชมป์การแข่งขันกอล์ฟยูโรเปียนทัวร์รายการ Nedbank Golf Challenge ที่สนาม Gary Player Country Club ในเมืองซันซิตี้ประเทศแอฟริกาใต้หลังจากออกรอบสุดท้ายเก็บสกอร์เพิ่มได้ถึง6อันเดอร์พาร์จบการแข่งขันด้วยสกอร์รวม18อันเดอร์พาร์เอาชนะลำดับที่2อย่างรอดฟิชเชอร์คู่แข่งเพื่อนร่วมชาติไปถึง4สโตรกด้วยกันด้านกฤตเดชอภิบาลรัตน์นักกอล์ฟของไทยทำผลงานได้ดีไม่แพ้กันจบการแข่งขันในลำดับที่5สกอร์รวม7อันเดอร์พาร์รอนนี่โอซูลิแวนนักสนุกเกอร์มือ4ของโลกจากอังกฤษฟื้นอาการบาดเจ็บข้อเท้าซ้ายจนสามารถคว้าแชมป์การแข่งขันสนุกเกอร์รายการ UK Championshipที่บาร์บีคันเซ็นเตอร์ในยอร์กประเทศอังกฤษมาครองเป็นสมัยที่5หลังจากเจ้าตัวเคยทำได้มาแล้วในปี1993 1997ปี2001และครั้งล่าสุดปี2007หลังจากซอยคิวเอาชนะแชมป์ปี2011อย่างจัดพรัมคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติมือ11ของโลกไปอย่างชิวเฉียดสกอร์10ต่อ9เฟรมโดยภายหลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขันโอซูลิแวนยอมรับว่าแมตช์นี้เป็นแมตช์ที่ยากที่สุดเท่าที่เขาเคยเล่นมาลินซี่วอร์นัสกีเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกฤดูหนาวชาวอเมริกันแฟนสาวของไทเกอร์วูดส์นักกอล์ฟอดีตมือหนึ่งของโลกหายจากอาการเจ็บเข่าพร้อมคืนฟอร์มเก่งคว้าที่2ในการแข่งขันอัลไพน์สกีประเภทดาวฮิลที่ทะเลสาบลุยส์ประเทศแคนาดาโดยชัยชนะครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ2ปีของวอร์นับตั้งแต่ที่เธอเคยคว้าชัยชนะครั้งล่าสุดจากการคว้าแชมป์เวิลด์คัพเมื่อเดือนมกราคมปี2013สรุปข่าวไปแล้วครับช่วงหน้าเป็นอะไรฮะช่วงหน้าเป็นเรื่องราวของฟุตบอลไทยกันบ้างมีอัปเดตสโมสรแล้วก็เรื่องของทีมชาติไทยด้วยก่อนจะเล่นเกมนัดที่2กับฟิลิปปินส์โคซิโก้บอกข่าวร้ายครับกิรติเขียวสมบัติที่เจ็บในเกมล่าสุดเนี่ยเรียกความฟิตไม่ทันในการเล่นเลข2กับฟิลิปปินส์ในวันพุธนี้ที่บ้านเราแน่นอนแล้วนะครับแต่ธันวาคมปี1956พิธีปิดโอลิมปิกครั้งที่16ที่เมลเบิร์นประเทศออสเตรเลีย